นี่ฮะรถที่เขาว่าเป็นเอาผ่านย่อส่วนโตโยต้าโนอาครับคลิปนี้ล้วงลึกแบบกูรูดูเสร็จเป็นกูรูทันทีเลยครับวันนี้เรามาให้ความรู้เกี่ยวกับรถเจ้าโตโยต้าโนอาแล้วกันครับหลายๆคนชอบถามว่าโตโยต้าโนอาคืออะไรครับถ้าเปรียบเสมือนมันก็เหมือนกับรถเอาผาดเนี่ยโดนไฟฉายย่อส่วนของโดเรมอนย่อส่วนให้เล็กลงและทำราคาให้จับต้องได้เข้าถึงได้ทุกกลุ่มชนชั้นนะฮะและสามารถใช้งานได้ในทั่วประเทศนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประเทศญี่ปุ่นหรือทั่วโลกนะครับสามารถที่จะส่งออกมาแล้วทำราคาและสร้างปริมาณในการขายได้มากขึ้นนะฮะสำหรับเจ้าโตโยต้าต้องบอกแบบนี้ว่าเขาไม่ได้เป็นผู้นำนะสำหรับรุ่นนี้เขาเป็นผู้ตามครับเขาตามหลัง Honda Stepwagon ตามหลัง Nissan Serena ต้องบอกแบบนี้ครับในยุคก่อนเนี่ยมันจะมีรถ Toyota Hiace Super Custom แล้วก็มี Lite H ที่เป็นตัวเล็กนะครับตัว Lite H เนี่ยมันเริ่มต้นมาตั้งแต่1970ครับแต่มันก็จะเป็นรถแบบที่เหมือนเชิงพาณิชย์นั่งไม่สบายนั่งไม่นิ่มครับแต่ณปัจจุบันนี้ตัว Lite H มันเปลี่ยนมาเป็นรถพวกนี้แล้วครับไม่ว่าจะเป็น Noah Voxy Esquire นะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันแล้วว่าแต่ละรุ่นเป็นอย่างไรครับในปี2001นะครับตัวนี้เริ่มออกแล้วคือ Toyota Noah นะฮะเริ่มออกแล้วเป็นรุ่นแรกก่อนหน้านั้นเนี่ยจะมี Toyota Grandia ก่อนเป็นไซส์ใหญ่พอไซส์เล็กที่เป็นรถตู้ไซส์เล็กที่ใช้งานสะดวกสบายและมีความหรูหราตัวนี้ออกมา Toyota Noah ออกมาด้วยกัน2รุ่นมี Noah กับ Voxyปลายปี02 Toyota Alphard เปลี่ยนโฉมพลิกโฉมจาก Toyota Grandia มาเป็น Alphard เลยซึ่งแบ่งเซกเมนต์แบบชัดเจนครับ Alphard จะเป็นรถตู้ High Luxury อันนี้จะเป็นรุ่นเล็กนะครับที่สามารถใช้ในครอบครัวเล็กๆแล้วก็นั่งได้7ที่นั่งมีเบาะให้เลือกแบบ7ที่นั่งกับ8ที่นั่งด้วยกันนะครับปี2001เปิดตัวมามี Toyota Noah Toyota Voxy ด้วยกันนะฮะรหัสตัวถังเป็นตัว R60 ครับซึ่งรุ่นแรกจะมีโลโก้ด้านหน้าเป็นตัว N นะไม่ใช่เป็นโลโก้โตโยต้านะครับณวันนั้นที่ออกมาเนี่ยประตูยังไม่ไฟฟ้านะยังเป็นออปชันที่ยังแบบตัดออปชันต่างๆที่มีในแกรนเวียตัดออปชันต่างๆที่มีในอัลพาดแล้วทำเป็นตัวที่ราคาจับต้องได้แต่สามารถนั่งเป็นแบบนี้แล้วนะทรงแบบนี้แล้วนะครับก็เริ่มเปิดตัวในปี2001เริ่มขายจริง02 03นะครับในเมืองไทยก็มีขายนะสำหรับรถตัวเจนนั้นนะฮะ Noah Voxy นะครับซึ่งเหมือนกันแบบชัดเจน Voxy จะเป็นเหลี่ยมๆสปอร์ตโนอาจะมีความลักชัวรี่มนๆโลโก้หน้าเป็นตัว N นะครับในเมืองไทยตอนนี้ราคามือ2อยู่ที่ประมาณสัก 300,000 บวกลบเองนะฮะสำหรับเจ้ารถรุ่นนั้นถามว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่คุ้มค่าคุ้มราคาเหมือนกันถ้าคุณสำหรับมีงบน้อยและอยากจะใช้รถครอบครัวที่ดูแลง่ายๆนะครับเรามาพูดในเรื่องของการวางเซกเมนต์ของรถ Toyota แล้วกันครับที่ Toyota ทำรถ Toyota Noah และ Voxy ออกมาการจัดเซกเมนต์ของรถ Toyota รุ่นนี้คืออะไรไหมฮะเราเริ่มจาก High Luxury ก่อนจะเป็น Toyota Alphard นะครับในยุคนั้นยังไม่มี Wildfire Alphard ลองลงมาเป็น Estima และก็มาเป็น Noah รวมถึง Voxy ด้วยสุดท้าย Toyota Sienta ครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะฮะมันแบ่งอยู่แล้วว่าการนิ่มนวลความหรูหราตามไซส์เซกเมนต์ที่ Toyota เขากำหนดไว้ครับลักษณะของรถ Toyota Noah และ Voxy ในรุ่นช่วงปีนั้นเนี่ยณตอนนั้นคู่แข่งทางตรงของ Toyota Noah ที่ Toyota Noah ทำออกมาเพื่อแข่งกับเขาคือ Honda Stepwagon ครับรวมไปถึง Nissan Serena ครับซึ่งมีลักษณะเหมือนกันเดะนะฮะคือรถทรงกล่องประตูสไลด์ไฟฟ้า2ด้านเบาะนั่งมีให้เลือก2แบบ7ที่นั่งกับ8ที่นั่งตามเซกเมนต์เดียวกันเลยคือคู่แข่งทางหลักของรถทั้ง3รุ่นนี้เลยนะฮะ Noah กับ Voxy ทำออกมาเพื่อแข่งกับHonda กับ Nissan ตามรุ่นที่ผมบอกข้างต้นเลยนะครับหลังจาก R60 ครับก็ถัดมาเป็นรุ่น R70 ในปี2007ครับทำออกมารุ่นแรกประสบความสำเร็จเพราะว่ามียอดขายที่ดีในทั้งประเทศญี่ปุ่นและทั่วเอเชียเพราะตามหลักที่เขาต้องการทำออกมาเพื่อให้มียอดขายทั่วเอเชียนะครับแล้วมันจับต้องง่ายตามสไตล์รถโตโยต้าแหละใช้ง่ายดูแลง่ายแล้วก็ขับขี่ง่ายนะครับรุ่นที่2เนี่ยปี07จะเป็นรุ่นที่ผมว่าเป็นรุ่นที่แบบแซมเปิลสุดๆไม่มีออปชันอะไรที่แบบน่าตื่นเต้นรูปทรงก็คล้ายเดิมออกมาก็เหมือนกันระหว่างโนอากับ Voxy ไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าว้าวสักเท่าไหร่ครับในประเทศไทยก็อาจจะมีปริมาณไม่ได้เยอะมากนะครับแต่รุ่นที่พีคที่สุดที่ทำให้ทุกคนรู้จักรถ Toyota Voxy แล้วก็ Toyota Noah รวมไปถึงออกรุ่นใหม่ๆอีกรุ่นนึงที่มีความลักชัวรี่มากกว่า Toyota Noah คือ Esquire ซึ่งที่โชว์รูมเรามีขายนะปัจจุบันตอนนี้นะครับมือ2ออกมาในปี2014ครับเป็นรุ่น R80 ในรุ่นนี้นะครับปี2014เนี่ยมีเทคโนโลยีมากมายครับรวมไปถึงออปชันต่างๆที่แอดออนเข้าไปใน Toyota Noah Voxy และ Esquire ครับ1คือมีระบบ Start Stop ประตูสไลด์ไฟฟ้า2ด้านโดยมีการกดปุ่มนะครับรวมไปถึงออปชันต่างๆมากมายที่มีเหนือมากกว่ารุ่น2และรุ่น1นะครับที่สำคัญเริ่มมีชุดแต่งที่เป็นสำนักจากญี่ปุ่นออกมาแล้วชุดแต่ง TRD นะฮะชุดแต่ง Modelita
ชุดแต่งต่างๆที่ออกมาเพื่อใส่ชุดแต่ง Toyota Voxy และ Noa ครับและจุดสำคัญคือออก S-Quire มา1รุ่นเพื่อสร้างความหรูหรากระจังหน้าเป็นซี่มีความลักชัวรี่มากกว่ารถ Noa นะฮะซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีในเมืองไทยค่อนข้างเยอะในปี2014ตอนนั้นราคาคันนึง2ล้านกว่าบาทจับต้องได้สบายๆนะครับสำหรับเจ้ารถตู้ไซส์เล็กราคาจับต้องได้นะฮะและซึ่งในประเทศไทยตอนนั้นเนี่ยมีความว้าวอย่างนึงครับมีเรื่องระบบไฮบริดเข้ามาในสำหรับรุ่นนี้ก่อนหน้านี้ไม่มีนะทำให้คนไทยรู้จักคำว่าไฮบริดและประหยัดน้ำมันในราคาที่จับต้องได้โตต้าโนอาวอกซี่ตอนนั้นเนี่ยต้องบอกแบบนี้ว่าโตต้าพีอูดเอ่ยคัมรี่เอ่ยราคาเกือบเบียดพวกนี้นะจึงทำให้รถเนี่ยมีความน่าสนใจมากในยุคนั้นนะฮะสำหรับเจ้ารถ3ตัวนี้นะครับที่มีระบบไฮบริดในรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกนะครับเรามาถึงตัวปัจจุบันครับ R90 คือรุ่นนี้เลยครับแต่ตัด S-Quire ไปแล้วนะมีเฉพาะ Voxy และ Noa ครับรุ่นนี้ทำยอดขายถล่มทลายนะฮะในประเทศญี่ปุ่นมี5รุ่นด้วยกันสำหรับเจ้า Toyota Noa ครับมีรุ่น X และรุ่น G แล้วก็รุ่น Z ครับรวมไปถึง SG และ SZ นะครับซึ่งราคาเปิดตัวถูกลงมาตรฐานเรื่องออปชันต่างๆสามารถแอดออนได้มากขึ้นซึ่งเราได้ทำตลาดรถ Toyota Noa Hybrid เนี่ยในราคาล้านปลายๆทำให้สามารถจับต้องได้ง่ายและทั่วโลกขายไปเยอะมากสิงคโปร์มาเลเซียฟิลิปปินส์รวมไปถึงญี่ปุ่นเองเป็นรถที่ทุกบ้านต้องมีรวมไปถึงรถคาร์เรนต์ต่างๆก็ใช้ Toyota Noa Voxy เยอะมากๆนะฮะสำหรับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สร้างยอดขายให้ Toyota ไม่แพ้กับ Toyota Alphard เลยนะครับแล้วรถรุ่นนี้นะครับมีการพัฒนาแพลตฟอร์มให้เป็นระบบ TNGA นะครับเป็นระบบที่คล้ายคลึงกับรถยุโรปมากที่สุดครับความปลอดภัยเอ่ยการขับขี่เอ่ยต่างๆเนี่ยทำให้รถคันนี้เสถียรด้วยเทคโนโลยีที่เราบอกข้างต้นครับทำให้รถมันน่าใช้และก็ใช้ดีมากๆนะครับตัวเลือกของรถรุ่นนี้มีให้เลือกเยอะขึ้นแล้วก็มีเครื่องยนต์ระบบแบบไฮบริดกับเบนซินธรรมดาให้เลือกรวมไปถึงชุดแต่งเอ่ยออปชันเอ่ยมี Heads Up Display สามารถแอดออนได้บันไดข้างสามารถให้ใช้งานได้สะดวกสบายมากขึ้นสำหรับคนที่มีสูงอายุนะฮะเดินขึ้นบันไดขึ้นรถได้สบายง่ายครับแล้วเบาะสามารถเลือกได้เหมือนเดิม7ที่นั่งหรือ8ที่นั่งนะครับออปชันต่างๆเรดาร์พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันคือมันมาแบบหรูหราครบถ้วนสำหรับรถไซส์เล็กแบบนี้นะครับและราคาคุ้มค่าคุ้มราคาทำให้ยอดขายรถตัวนี้ค่อนข้างเติบโตในทั่วโลกเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับสรุปแบบเจาะลึกสำหรับเจ้า Toyota Noa ครับมีทั้งหมดมา4 generation ด้วยกันแตกต่างอย่างไรสามารถไปเลือกดูได้บางทีก็อาจจะหารถในงบที่จำกัดสามารถดูมือ2ได้แบบถูกต้องว่ามันตรงรุ่นตรงยุคตรงปีไหมแล้วรุ่นไหนน่าใช้สำหรับเจ้า Toyota Noa นะครับหรือ Voxy นะครับสำหรับรถมือ2ก็ลองไปเวทดูครับค่าซ่อมบำรุงต่างๆและคุ้มค่าคุ้มราคาหรือไม่นั่นตามความชอบของแต่ละบุคคลนะครับส่วนรถใหม่เลี้ยงไว้ที่300กะรัตครับตอนนี้ Toyota Noa และ Voxy เนี่ยเรามีวอร์ranty คุณ5ปี 100,000 กิโลนะครับแล้วก็ maintenance 50,000 กิโลฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับใครที่สนใจรถยนต์ New Car Import อยู่ก็ฝาก300กะรัตเป็นตัวเลือก1ตัวเลือกละกันครับสำหรับวันนี้ข้อมูลที่เราเสิร์ฟไปหรือให้ข้อมูลไปก็อาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากไม่น้อยสำหรับคนที่กำลังสนใจรถรุ่นนี้อยู่นะครับฝากไว้ด้วยถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับสำหรับทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้แชมป์300ไปก่อนแล้วดูว่า EP หน้าเราจะเป็น EP อะไรรถรุ่นอะไรฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยครับสำหรับวันนี้แชมป์300ไปก่อนนะฮะสวัสดีครับฝากติดตามพวกเราด้วยนะจ๊ะ